ะครับคืออย่างเงี้ยคือภาพนี้เนี่ยเอาภาพอย่างเดียวก็ได้ค่ะเอาภาพอย่างเดียวก็ได้ค่ะอาตอนต้นสิตอนต้นน้องอาตอนต้นคือภาพนี้คือข่าวนี้เป็นข่าวที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยจมน้ำตายที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วต่อมาเนี่ยก็พบว่าจริงๆไม่ได้จมน้ำตายแต่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับซ้อมแล้วก็โยนลงน้ำแล้วเด็กที่อยู่ในภาพเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะครับเด็กที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับเป็นพยานซึ่งเห็นเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุยังเป็นเด็กอายุคงสัก13 14ก็มีนักการเมืองหญิงที่เห็นในภาพเนี่ยแหละพามาที่จังหวัดพิษณุโลกก็ถือว่าใจไหลเวียนล้มเหลวแต่ทางญาติและแพทย์ที่ผ่าพิสูจน์ก็เชื่อว่านั่นอาจเป็นความตั้งใจของผู้ก่อเหตุที่พยายามไม่ให้เกิดร่องรอยหรือบาดแผลเพื่อให้เข้าใจว่าน้องต๊อกจมน้ำเสียชีวิตนะก็ตรวจขั้นตอนปกติจะไม่เจอโดยเฉพาะแผลเนี่ยถ้าเกิดไปล็อกแขนล็อกขาเนี่ยคุณทามด้วยนะคะทำหลายหน้าที่เลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องพูดของตัวเองคือก็เอาเด็กเนี่ยมาแถลงข่าวนะครับซึ่งในที่แถลงข่าวนั้นมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมีทั้งผู้บังคับการตำรวจแล้วก็มีผู้สื่อข่าวแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวนี้ออกมาคำถามผมง่ายๆก็คือว่าในประเทศไหนบ้างนะครับถ้าไม่ได้พัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยคุณเอาพยานในคดีอาญาร้ายแรงเนี่ยมาแถลงข่าวถึงคุณจะจับใส่โม่งก็ตามเถอะในท้องถิ่นนั้นคุณไม่รู้เป็นใครถึงไม่ใช่ในต่างจังหวัดอ่ะคุณเอาพยานในคดีอาญาเนี่ยมาแถลงข่าวมีที่ไหนบ้างครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเด็กรู้ถึงผลกระทบอันนี้หรือเปล่าว่าคุณเนี่ยหลังจากที่ถูกแถลงข่าวว่าคุณเป็นพยานเนี่ยคุณจะต้องย้ายที่อยู่ไปที่อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วจะต้องคุ้มครองพยานกันถึงเมื่อไหร่แล้วถ้าสองเป็นเด็กนะครับการให้การในศาลเนี่ยถ้าเป็นพยานเด็กเนี่ยยังไม่ต้องให้การต่อหน้าจำเลยนะครับจะต้องให้การแยกอีกห้องนึงแล้วก็ถ่ายทอดภาพและเสียงมาให้จำเลยดูเพื่อต่อสู้แต่ก็ไม่ให้อยู่เผชิญหน้ากันเพราะว่าเด็กอาจจะกลัวจะกลัวจำเลยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ครั้งนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมโดยนักการเมืองพาเด็กไปแถลงข่าวที่ศาลากลางหรือเปล่าไม่รู้อะที่จังหวัดพิษณุโลกมีตำรวจอยู่แล้วก็นักข่าวก็ออกข่าวถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศนี้ถามว่าสื่อจะถ้าถามจะโทษสื่อสื่อบอกอ้าวก็ตำรวจแถลงข่าวเองผมว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าเราทำผิดแล้วสื่อทำผิดด้วยได้เนี่ยใช่ไหมครับสื่อนี่ต้องปกป้องพยานแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นบทที่คุณวิพากษ์วิจารณ์ผมเชื่อว่ารายการนี้ไปเข้าไปเรื่องเล่าไปข่าวเล่าข่าวผู้เล่าข่าวซึ่งชอบวิจารณ์ตลอดเนี่ยก็จะไม่วิจารณ์ปวีณาไม่วิจารณ์ตำรวจไม่วิจารณ์ผู้ว่าแต่วิจารณ์คดีแต่ถ้าเกิดผมเอิญเป็นผู้เล่าข่าวเนี่ยผมจะซัดทันทีนะแต่ผมไม่คงไม่ทะเลาะกันแล้วครับเพราะว่าเฮ้ยคุณเอาพยานเด็กอย่างที่นี่ไม่ได้ยังไงแล้วนี่ผมการเป็นการผิดกฎหมายหลายฉบับหลายบทด้วยซ้ําไปแต่ถามว่าทีวีก็ดีผู้ว่าก็ดีผู้งานหนูก็ดีนักการเมืองก็ดีก็ยังคงทำบทบาทของตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่สังคมสื่ออื่นๆแล้วก็คนในกระบวนการทำไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำนี้เลยอันนี้คือการละเมิดผมถามว่านั้นการละเมิดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าสื่อเนี่ยสามารถละเมิดประชาชนละเมิดใครก็ตามแต่ได้โดยลำพังแต่มันเป็นกระบวนการของสังคมซึ่งไม่มีความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ผมว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ไปฉายในเมืองนอกนะครับผมว่ารายการนี้ถูกปิดไปตั้งแต่วันรุ่งขึ้นแล้วด้วยซ้ำไปทุกวันนี้กระบวนการที่กสช.กสช.รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วนะครับแต่กสช.ก็ต้องไปเข้าอนุกรรมการชุดไหนผมก็จำไม่ได้
ซึ่งอนุกรรมการจะออกมาก็คือแค่ส่งให้องค์กรวิชาชีพไปลงแล้วก็ตำหนิองค์ความเนี่ยแล้วถามคำถามง่ายคือไม่มีคำขอโทษออกมาจากสถานีและผู้จัดรายการเลยไม่มีคำขอโทษเลยนะครับคำขอโทษถ้าถามคุณทามเคยพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรีแต่มันการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องนี้ทุกคนอาจจะดูไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะครับแต่สำหรับลองคิดดูว่าเราเป็นพยานในคดีอาญาซึ่งไม่รู้อีโนอีเน่เป็นเด็กถูกใครจับมาแถลงข่าวแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าผลกระทบจากการคืออะไรมันคือผลมันก็คืออะไรแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับมันมีอีกหลายเรื่องที่เด็กถูกละเมิดอะไรแย่ๆไปหมดนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวซึ่งผมว่าที่ผมชอบคลิปนี้มาฉายเนี่ยไม่ได้ชอบนั่นคือมันแสดงให้เห็นถึงความขาดวุฒิภาวะของคนทั้งทุกฝ่ายที่อยู่ในปรากฏในนั้นแหละทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือส่วนที่2ส่วนที่3จะต้องคุ้มครองเสรีภาพที่เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพอันนี้สำคัญนะครับภารกิจแรกที่ผมพูดกันถ้าเกิดว่าองค์กรวิชาชีพส่งคนเข้าไปในสปช.ภารกิจแรกต้องเสนอยกเลิกประกาศฉบับที่103เพราะวันดีคืนดีคณะรัฐประหารที่ไหนไม่รู้โผล่สิ่งหนึ่งขึ้นมาคล้ายๆว่าอปอย2มาคุมสื่อซะโดยที่ไม่มีการศึกษาวิจัยแล้วไปดูการเขียนประกาศฉบับนี้ได้มั่วมากนะครับเอาเรื่องนำเสนอข่าวความมั่นคงและหมิ่นประมาทบุคคลอยู่ในประโยคเดียวกันห้ามนำเสนอข่าวที่กระทบความมั่นคงและหมิ่นประมาทบุคคลมันคนละเรื่องอ่ะมันคนละเรื่องกันน่ะสิ่งแรกคือภารกิจแรกของตัวแทนองค์กรวิชาชีพถ้าได้เข้าไปในสปช.คือต้องเสนอยกเลิกกฎหมายตัวนี้ก่อนส่วนจะไปปฏิรูปปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยค่อยว่ากันนี่เรื่องเสรีภาพเนี่ยทุกคนมองว่าเอ๊ะที่สื่อมาเรียกร้องเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเองที่จะด่าใครก็ได้อาจจะเป็นส่วนจริงสำหรับบางส่วนที่คิดได้แต่ลองคิดดูนะครับมันมีข่าวหลายข่าวหรือมีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเช่นกรณี TDI ร่วมกับไทย PBS วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกสทช.ทั้งที่ผมดูแล้วมันก็ไม่ได้หมิ่นประมาทข้อที่จริงอาจจะคาดเคลื่อนไม่ตรงกันหรือมีความเห็นไม่ตรงกันก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทแล้วศาลก็รับฟ้องด้วยทั้งที่ควรจะหลุดตั้งแต่ชั้นไต่สวนยังไม่อยากพูดถึงเรื่องตัวเองนะก็ยังชัดเจนก็ถูกเลขาธิการศาลปกครองฟ้องไปเมื่อวานนี้นะครับยื่นฟ้องแล้วแต่มีหลายเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะนะฮะไอ้เรื่องส่วนตัวฟ้องไปผมไม่เคยว่าอะไรแต่เรื่องประโยชน์สาธารณะก็ค่อนข้างชัดแจ้งบางทีนักการเมืองก็ฟ้องสกัดไว้ก่อน2ในเรื่องการควบคุมผมคำถามง่ายๆตอนที่คสช.ประกาศฉบับแรกเลยปี10เท่าไหร่แล้วก็มองเป็น97เนี่ยบอกเลยนะห้ามวิพากษ์วิจารณ์คสช.และการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องโอ้โหตายห้ามวิพากษ์วิจารณ์คสช.เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วทำยังไงล่ะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้วิจารณ์บวกก็ไม่ได้วิจารณ์ลบก็ไม่ได้ผมไม่อยากจะพูดว่าเขาทำอะไรนะแต่ดูมาตรา112นะครับผู้กับวิจารณ์มาตรา112เนี่ยจะต้องห้ามแสดงความประฆาตมาร้ายดูหมิ่นและหมิ่นประมาทนะคิดดูเถอะออกมาได้ยังไงโดยที่ไม่ได้กันกรองไต่ตรองแต่โชคดีที่ยังยอมรับนะก็จะยอมรับความจริงก็ตัดประโยคนี้ออกไปเอาเน้นเรื่องไอ้แสดงเจตนาจะอะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับอันนี้ชัดเจนครับว่าถ้าเกิดคุณควบคุมเนี่ยแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็เห็นชัดว่าถ้าเกิดผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับถ้าเกิดเริ่มบิดเบือนกันใช่ไหมก็จะใช้อันนี้ควบคุมอันที่สองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่มันกำกับเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพหรือนักข่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่รัฐอีกต่อไปนะครับคือเจ้าของและทุนยิ่งเรามีทีวีดิจิตอล24ช่องขณะที่เค้กที่เราถูกแบ่งเนี่ยเค้กคือโคตลาดโฆษณาเราประมาณสัก 80,000 ถึง 100,000 ล้านเดิมเรามี6ช่องเราแบ่งเค้กกันอาจจะไปอยู่ที่2ช่องเยอะหน่อยแต่นี่เรามี24ช่องเค้กเท่าเดิมสิ่งหนึ่งที่ทีวี24ช่องจะต้องทำให้อยู่รอดก่อนคือทำก่อนคือต้องอยู่รอดในเชิงธุรกิจเพราะผมว่าเชื่อว่าภายในปี2ปีนี้จะต้องมีช่องที่มันเปลี่ยนมือล้มหายตายจากนะครับโดนทุนเข้ามานั้นการดิ้นรนเนี่ยเส้นแบ่งวางระหว่างทุนกับสื่อเนี่ยนะครับไอ้ทุนกับเส้นแบ่งระหว่างเสรีภาพของกบก.กับทุนเนี่ยซึ่งมันเคยชัดข้องชัดเจนและในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับมันแบ่งก็จะถูกพังทลายไปธุรกิจเนี่ยจะเป็นตัวนำหน้าหมดมีโฆษณาอะไรใหญ่คุณก็ไม่สามารถนำเสนอกระทบได้นะครับอันนี้ถึงเป็นเหตุผลอันนึงที่ขณะนี้มีผู้เสนอ
ที่จะไม่ให้รัฐกับทุนเนี่ยเข้ามาครอบงำก็คือเสนอร่างพระราชบัญญัติการควบคุมโฆษณาภาครัฐรัฐเนี่ยมีงบประมาณที่ได้วิจัยมานะครับก็ 8,000 ซึ่งจริงผมก็เกินเพราะว่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านที่คุณจะสามารถอัดเข้ามาในสื่อได้คุณก็ควบคุมรัฐเนี่ยใครๆเด็กดีเป็นกับรัฐบาลใครเป็นเด็กดีรัฐบาลรัฐบาลก็ให้โฆษณามากหน่อยคุณสังเกตได้ในยุคทักษิณเนี่ยมีสื่อบางค่ายเนี่ยตอนต้นๆ นะครับได้โฆษณาจากรัฐมากเลยมากเป็นพิเศษเลยต่อมาเปลี่ยนพอเป็นรัฐยุคจริงรัฐ ก็มีสื่อบางค่ายก็ได้โฆษณาจากรัฐบาลจริงรัฐมากเป็นพิเศษดีเหมือนกันคือใครเป็นเด็กดีเนี่ยก็จะได้เยอะผมเคยถามคนที่อยู่สำนักงานว่าคุณสามารถรวบรวมได้ไหมว่างบโฆษณาของรัฐทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่บอกไม่ได้ไม่มีการรวบรวมไว้แม้แต่สำนักงบประมาณนะครับเพราะว่าคุณกระจายกระจายไปตามกรมกองต่างๆและกรมกองต่างก็ใช้งบบริหารนักการเมืองก็ดึงมาไว้ในมือโดยที่ไม่จำเป็นต้องโยกนั่นเขาไม่สามารถจะสรุปได้ว่างบจริงๆเท่าไหร่ที่ TDI ประเมินปี56ประมาณ 8,000 ล้านซึ่งผมว่าน้อยยังไม่รวมป้ายโฆษณาต่างๆซึ่งนักการเมืองเนี่ยชอบมากในการตั้งบริษัทขึ้นมารับงานอีเวนต์และโฆษณาเพราะมันจับต้องไม่ได้กินหัวคิวได้สูงนะครับสิ่งต่างๆนี่ผมคิดว่าเราจะต้องไปดูถึงโครงสร้างของการอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่จะต้องทำเพื่อปฏิรูปสื่อ1ดูโครงสร้างความเจ้าของ2ดูเรื่องการกำกับดูแลย้อนรายละเอียดลงไปนะฮะความเป็นเจ้าของก็คือความเป็นเจ้าของคืออะไรเพราะตอนนั้นเรามีทีวีสาธารณะอีก12ช่องที่ผมพูดเนี่ยทีวีสาธารณะ12ช่องเนี่ยไปดูนะครับโครงสร้างการจัดสรรหรือวิธีการจัดสรรเนี่ยจะเป็นของรัฐเกือบ 100% เลยนั้นเราจะมีทีวีของรัฐเพิ่มขึ้นจาก 2-3 ช่องกลายเป็น10ช่อง11ช่องอาจจะมีทีวีของมหาลัยของที่ประชุมที่การบดีโผล่มาอีกช่องนึงถ้าได้สำเร็จนะครับนั้น11ช่องจะเป็นของรัฐหมดแล้วจะมีทีวีของรัฐเข้าไปอยู่ทั้งหมดถามว่าจะปฏิรูปอะไรครับรัฐคือรัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของถามว่าคุณเป็นผู้บริหารสถานีเนี่ยอธิบดีก็ตามของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงเกษตรของกรมตำรวจของกระทรวงศึกษาเนี่ยกล้าวิพากษ์วิจารณ์นโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลไหมถ้าเกิดคุณเป็นทีวีสาธารณะนั้นโครงสร้างของเจ้าของนี่สำคัญนะครับซึ่งเป็นตัวชี้ขาดอันที่สองคือเราจะต้องมีกลไกบางอย่างไปตรวจสอบสิ่งที่ผมพูดนี้คือพูดในด้านบวกละพูดในด้านลบของสื่อคือเราต้องมีกลไกที่ใช้ได้จริงซึ่งคุณอาจจะต่อไปว่าเสนอต่อว่ากลไกการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารจะทำยังไงกลไกป้องกันการละเมิดของสื่อทำยังไงนะครับเดี๋ยวคุณอาจจะมีกลไกเป็นรูปธรรมมากขึ้นพวกนี้ถ้าเกิดเราจะไปดูต้องลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับการปฏิรูปองค์กรกำกับดูแลกันเองของสื่อทำยังไงนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนรอบแรกนะครับขอบคุณฮะขอบคุณคุณประสงค์ค่ะได้ฉายภาพไปเห็นนะคะที่มาของแนวคิดการปฏิรูปสื่อค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญปี40กับแนวคิดการกำกับดูแลกันเองนะคะเรื่องคลื่นเป็นทรัพยากรของชาติเรื่องวิทยุชุมชนดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวีที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี40นอกจากนี้ท่านบอกว่าเราจะทำยังไงให้การปฏิรูปสื่อเป็นที่น่าพอใจเน้นไปที่3เรื่องใหญ่ๆนะคะ1คือการคุ้มครองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน2คือการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการต้องไม่ไปละเมิดอย่างตัวอย่างคลิปที่คุณประสงค์พยายามที่จะเปิดให้ดูนะคะท่านบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นกระบวนการของทั้งสังคมที่ไปละเมิดไม่ได้เฉพาะสื่ออย่างเดียวเป็นกระบวนการยุติธรรมมานักการเมืองมาตำรวจด้วยแล้วก็มาถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะสุดท้ายท่านบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้วยถ้าเกิดว่าหลังจากมีสภาปฏิรูปท่านบอกว่าคนที่เข้าไปเป็นตัวแทนของสื่อก็ต้องไปยกเลิกประกาศ103ไม่ได้นะคะสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปเรื่องการปฏิรูปสื่อค่ะมันยึดโยงไปกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของและเรื่องการกำกับดูแลเราจะมีกลไกอะไรไปตรวจสอบนะคะเราจะได้พูดคุยกันต่อค่ะปัญหาของสื่อที่ทำให้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปณวันนี้ระบบการกำกับดูแลจะเป็นอย่างไรจะเป็นมุมมองของนักวิชาการค่ะเรียนเชิญคุณธามค่ะขอบคุณครับขอจอค้างไว้นะครับไม่ต้องมองขึ้นนะครับใช่ครับใช่แสดงว่าที่นี่ไม่เหมืออาชีพนะ80ปีธรรมศาสตร์ต้องเหมืออาชีพหน่อยนะขอบคุณพี่เกศนะครับเดี๋ยวผมจะกดสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอจอลงมานะครับภาพมองไม่เห็นเลยโอเคมี2เคสนะครับที่สำคัญเมื่อกี้พี่เกศพูดนะครับเรื่องตั้งแต่พี่เกศย้อนไปตั้งแต่ปี35นะครับซึ่งไกลหน่อยจริงๆปฏิรูปสื่อชัดเจนมากสุดก็คือปีมี ITV มีรัฐธรรมนูญฉบับ2540มีไทย PBSแล้วก็มีกสทช.ถ้าจะจำง่ายๆแบบนั้นแล้วก็มีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับแต่ว่าพอมีแบบนี้แล้วถามจริงๆว่ามันเวิร์กหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเคส
2เคสนะครับเคสแรกกรณีหนังสือพิมพ์มติชนลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเพราะว่าโดนตรวจสอบเรื่องกรณีนักการเมืองใช้เงินนะครับว่าซื้อพื้นที่สื่อในช่วงของการเลือกตั้งสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็มติชนก็ไม่พอใจก็ออกนะครับประเด็นที่ผมจะพูดคือว่าการออกการถอนตัวนั้นทำได้ในประเทศนี้เพราะว่าการเป็นสมาชิกขององค์กรวิจารขององค์กรสื่อเนี่ยเป็นระบบสมัครใจนะครับซึ่งถ้าเป็นหนังสือหนังสือก็คือเดินเข้าได้ก็เดินออกได้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณสุรยุทธ์นะครับในกรณีที่มีปัญหากับสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนะครับมีเรื่องของการถูกตรวจสอบนะครับกรณีว่าด้วยความว่าจะทุจริตนะครับแต่ว่าก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกไปนี่แซงนิดนึงได้ไหมครับผมเขาไม่ต้องลาออกเพราะว่าพ้นสมาชิกภาพโดยเองอยู่แล้วเพราะไม่ได้จ่ายค่าสมาชิกมานานใช่ไม่ได้จ่ายมาหลายปีครับแล้วค่าสมาชิกก็ไม่เท่าไหร่ครับ200-300บาทเท่านั้นเองแบบนี้ก็คือพูดว่าถ้าไม่พอใจก็ออกได้นะครับไม่ได้ชนออกคุณสยุทธ์ออกนะครับจริงๆยังมีอีกหลายเคสเช่นหนังสือพิมพ์กีฬานะครับก็ออกเหมือนกันเช่นสภากหนังสือพิมพ์แห่งชาติออกกฎระเบียบว่าด้วยการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหากีฬาแล้วบอกว่าห้ามอะไรครับห้ามนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันทีนี้เนื่องจากธุรกิจมันทำเรื่องให้ข้อมูลเรื่องการต่อรองเพราะฉะนั้นเขาก็ลาออกประเด็นผมที่จะพูด3กรณีนี้ก็คือว่าถ้าคุณไม่พอใจการถูกกำกับดูแลในประเทศนี้คุณสามารถเดินออกได้ walk out ได้เลยสบายแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรคุณนะครับแต่ก่อนที่พี่เก้พูดเนี่ยสื่อรัฐก่อนปี2540เนี่ยเรามีสื่อรัฐทั้งหมดเลยนะครับเป็นสื่อของรัฐเรียกว่า 100% เนี่ยเป็นของช่องเป็นของอสมทกองทัพบกและก็กรมประชาสัมพันธ์พอปฏิรูปสื่อปี2540มีรัฐธรรมนูญประกาศว่าคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นประโยชน์สาธารณะถึงได้เกิดมีสื่อสาธารณะมีสื่อพาณิชย์แล้วก็สื่อชุมชนแต่จริงๆสื่อพาณิชย์มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยแปลงกายจำแรงใหบริษัทเอกชนเนี่ยไปทำสัญญาสัมปทานทำกันกี่ปีครับประมาณ 40-50 ปีดูกันในรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับสื่อฐานะไทยพีบีเอสที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลกระทรวงกองทัพเป็นผู้กำกับดูแลหมดที่พี่เก๋พูดเมื่อกี้ก็คือการปฏิรูปรอบแรกถึงเป็นการปฏิรูปที่โครงสร้างเรื่องการจัดสรรของผู้ที่มันจะมาถือคลื่นความถี่แล้วก็แบ่งเป็นรูปแบบ3ประเภทนะครับสื่อสาธารณะสื่อพาณิชย์สื่อชุมชนคำนี้เนี่ย3คำนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีในรัฐธรรมนูญปีในพรบประกอบกิจการปี51นะครับเพิ่ง6ปีที่แล้วนี่เองแต่ก่อนเนี่ยสื่อเนี่ยทำงานยากนะครับแล้วก็เสรีภาพสื่อเนี่ยถูกจำกัดเยอะมากนะครับที่เกพูดในเรื่องการเมืองนะครับผมเติมเรื่องทุนนะครับเรื่องทุนนี่ก็เจ้าของนายทุนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องดูแลเรื่องจริยธรรมหรอกนะครับเขาแค่บอกว่าโอเคทำยังไงให้ผลประโยชน์กำไรสูงสุดนะครับตัวกฎหมายก็มีปัญหานะครับกฎหมายที่ได้มาเนี่ยมีระบบข้อจำกัดกดทับสิทธิของสื่อนะครับเสรีภาพสื่อเนี่ยถูกทำงานได้ยากมากนะครับสุดท้ายที่พี่เก๋พูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องของวันนี้เนี่ยสื่อไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าสื่อใหม่เข้ามาสื่อไม่ใช่พระเจ้าต่อไปสื่อไม่ใช่เป็นคนนายทวารกลุ่มข้อมูลข่าวสารเป็นผู้อยู่ที่ประตูบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดถูกไหมครับเทคโนโลยีเข้ามากลายเป็นตัวจำกัดเป็นตัวคานงัดพลังเสรีภาพของสื่อที่สำคัญคนสื่อไม่ได้ค่อยพูดนะครับผมพูดแทนคนสื่อแล้วกันเสรีภาพสื่อไทยเนี่ยคนทำงานวิชาชีพสื่อเนี่ยนะครับคุณหวยครับความเสี่ยงในวิชาชีพสูงมากค่าตอบแทนก็ต่ำความเครียดก็สูงแถมความมั่นคงต่ำอีกนะครับถ้าพูดว่าใครกรุณาพูดความมั่นคงทางวิชาชีพของนักข่าวหน่อยสิครับมั่นคงต่ำมากนะครับจะมีครอบครัวจะมีบุตรมีส่งลูกเรียนเนี่ยทำเรื่องแบบนี้เนี่ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าทำงานสื่อภายใต้อุดมการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขณะที่ CEO ผู้บริหารเนี่ยบอกว่าดูเรื่องหุ้นอย่างเดียวเครียดไหมครับคนทำงานสื่อถึงได้ติดอันดับ1ใน5อันดับที่มีความเครียดสูงสุดของโลกในวิชาชีพนี้เลยนะครับปีก่อนเนี่ยประมาณอยู่อันดับ5ผมเพิ่งอ่านข่าวชิ้นนึงอยู่ประมาณอันดับ2แล้วครับอันดับ1นี่คุณหมอเครียดมากนะครับอันนี้งานวิจัยของที่นี่นะครับคณะวารสารศาสตร์อาจารย์บุตรโกมลบุตรนะครับสรุปแนวทางการแทรกแซงสื่อในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรมีถึง24วิธีการอันดับแรกขอร้องเตือนพูดขู่พูดท้าทายสื่อเสียดสีประชดเปรียบเปยพูดสั่งสื่ออ้างชาติลดความน่าเชื่อถือไล่ไปสิครับตั้งแต่1ถึง24เนี่ยนะครับสั่งปิดก็ทำได้ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกใช้กฎหมายระเบียบหรือมติครม.สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช้มวลชนปิดล้อมสื่อเราเห็นวิธีการนี้บ่อยๆนะครับ21ไม่พอใจอะไรเขาเคลื่อนขบวนไปครับไปปิดหน้าตึกไม่ให้ออกเนชั่นไทยพีบีเอสช่อง3โดนหมดนะครับผมไม่เคยเห็นช่อง5โดนนะฮะเขตทหารห้ามเข้านะครับการขู่คุกขู่ฆ่าบุคลากรด้านสื่อจัดตั้งผู้อ่านเพื่อตอบโต้สื่อลองคิดดูสิครับว่านี่คือวิธีการที่สื่อถูกแทรกแซงในประเทศต่อผมขอสรุปนะครับคุณหมวยว่าปัญหาสื่อในสังคมไทยเนี่ยนะครับถ้าจะพูดหลักๆเนี่ยก็มีใช้สีเหลืองสีแดงเลยนะครับธรรมศาสตร์สิทธิเสรีภาพสื่อผมว่าที่ผ่านมาเราใช้สิทธิเสรีภาพสื่อกันอย่างฟุ่มเฟือย
หมือนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมากเราอ้างว่าสิทธิเสรีภาพแต่ว่าไม่ค่อยพูดถึงความรับผิดชอบนะครับลดทอนศักดิ์ศรีวิชาชีพตนเองนะครับแล้วก็ยอมรับให้มีการถูกแทรกแซงอย่าบอกนะครับว่าสื่อไม่ยอมรับให้ถูกการแทรกแซงบางครั้งเนี่ยกลายเป็นสุนัขเฝ้าบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นแล้วนะครับเป็นสุนัขของรับใช้ทางการเมืองนะครับอันที่2รัฐบาลเนี่ยกับการเมืองเนี่ยก็เข้ามามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่เสมอนะครับอันที่3การกำกับดูแลสื่อยอมรับกันไหมครับว่ากสชกำกับดูแลเนี่ยอ่อนแอมากนะครับขาดประสิทธิภาพแล้วก็หลายๆองค์กรวิชาชีพเช่นสภากาหนึ่งสภาแห่งชาติถูกประนามตลอดว่าเป็นเสือกระดาษทำอะไรไม่ได้นอกจากตักเตือน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 ก็เป็นเสือกระดาษแบบนั้นครับเกิดสมาชิกไม่พอใจก็ลาออกดีกว่าอันที่4ปัญหาเรื่องจริยธรรมสื่อนะครับเสื่อมโทรมนะครับสื่อขาดจริยธรรมนะครับแล้วก็ขาดสำนึกทางวิชาชีพข้อที่5ที่พี่เก้พูดเมื่อกี้ก็คือว่าภาคพลังประชาชนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่หนักแน่นเกิดเมื่อกี้กรณีรายการละครช่อง3ใช่ไหมครับเหนือเมฆประท้วงเป็นแสนคนบอกไม่พอใจทำไมไม่ตอนจบไม่ดูพอช่อง3เอามาให้ดูตอนเรื่องใหม่อ่ะดูสักอย่างแสดงว่าไม่แน่จริงนี่นะภาคพลังประชาชนเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความเข้มแข็งนะครับข้อที่6เรื่องสวัสดิการวิชาชีพนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับข้อที่7เรื่องการเฝ้าระวังสื่อขาดหน่วยงานตรวจสอบสื่อที่สำคัญนะครับข้อที่8พูดเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์มีวัฒนธรรมหนึ่งในวงการวิชาชีพหมอคือเสือไม่กินเนื้อเสือคือพูดง่ายๆว่าหมอเนี่ยไม่ฆ่าทำลายกันเองแต่ว่าในวงการสื่อเนี่ยองค์กรสื่อเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าแมลงวันไม่ตอมแมลงวันทำไมล่ะครับเพราะว่าความดีความชั่วของสื่อค่ายอื่นองค์กรอื่นฉบับอื่นเขาจะไม่ยอมมาตอมมาแฉกันลองเป็นความผิดพลาดของสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็จะอาจจะตรวจสอบบ้างแต่โทรทัศน์จะไม่นำเสนอข่าวเพราะถือว่าอาจจะเป็นล่วงเกินเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแมลงวันไม่ตอมแมลงวันนี่กลายเป็นปัญหานะครับว่าคนสื่อเนี่ยไม่ตรวจสอบกันเองถ้าจะแก้ต้องแก้วัฒนธรรมนี้ด้วยนะครับการไหลบ่าของคนนอกวิชาชีพเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนมีกล้องทำงานสื่อเท่านั้นนะครับนักข่าวพลเมืองประชาชนทั่วไปก็มีสื่อได้ก็มีโทรศัพท์มือถือได้ถ่ายกล้องถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เขาก็ประวรรณนาตัวเองเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นสื่อภาคพลเมืองถูกไหมครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อนะครับก็ถูกจำกัดนะครับที่ผ่านมามันค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะครับมีเสรีภาพยุคหนึ่งพอใช้ก็มากเกินไปนะครับพอถูกปิดทับก็ต้องการเสรีภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เขารับกำกับนะครับคุณหมวยครับเวลาเราที่จะกำกับดูแลสื่อเนี่ยเราแบ่งเป็น3ระดับครับพี่เก๋พูดถึงการกำกับเรื่องโครงสร้าง10ปีแรกของการปฏิรูปสื่อนะครับเราไปปฏิรูปเรื่องความเป็นเจ้าของเรื่องใบอนุญาตแล้วก็กำหนดรูปแบบกิจการสื่อให้นะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือกฎหมายนะครับใช้องค์กรกสช.นะครับหรือว่าใช้เงื่อนงำเงื่อนไขในการทำสัญญาสัมปทานบ้านเราเนี่ยแปลกประหลาดครับทำสัญญาสัมปทานเนี่ยตะกอนนะครับ25ปีเป็นไปได้ไงครับนี่มันสมบัติผมเคยเจอผู้บริหารช่องหนึ่งนะครับลูกชายของเขาเนี่ยเขามาพูดอาจารย์ครับช่องผมเนี่ยช่องเลขเนี่ยมันไม่ใช่ของรัฐนะครับมันเป็นของครอบครัวผมครับเขาพูดประโยคนี้ผมบอกว่าเอ๊ะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคลื่นที่อยู่บนฟ้าเนี่ยบนชั้นไอโอนอสเฟียร์เนี่ยมันเป็นคลื่นของประชาชนทุกคนคุณแค่ยืนทำสัญญาสัมปทานแค่10ปี20ปีเขามาพูดก็รัฐมันมีสิทธิ์ยึดผมได้ไงนี่เป็นทรัพย์สมบัติที่พ่อผมสร้างมากับมือนี่คือความคิดของลูกชาย CEO นะครับลองคิดดูเพราะฉะนั้นตะกอนเนี่ยเขาถึงมองว่าสัญญาสัมปทานมันคือปู่โสมเฝ้าสมบัติเขาคิดว่ามันคือสมบัติของบริษัทขององค์กรนะครับที่เป็นปัญหาที่พี่เก้พูดก็คือว่ามาตรา103เนี่ยนะครับหรือว่าของคสช.เนี่ยคือการกำกับเนื้อหาแต่ก่อนเราไม่ชอบรัฐมาให้เซ็นเซอร์ใช่ไหมครับคุณหน่อยต้องมีคณะกรรมการกบว.พอยุบคณะกรรมการกบว.กบว.ไปเมื่อปี2540ถึงได้มีระบบเรทหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ช่องเซ็นเซอร์เองเซลล์เซ็นเซอร์ชิพก็คือเพื่อป้องกันดูแลเองนะเนื้อหาให้มันดีนะอย่าเพิ่งเอาอากาศนะโอเคนะครับสื่อมีหน้าที่ตรวจสอบคำนี้เชื่อไหมครับคำว่าสื่อมีหน้าที่ตรวจสอบคือสุดยอดคำคลาสสิกในพรบ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ปี51มาตรา37เขาเขียนประโยคแรกเลยครับถ้าคุณสื่อไม่อยากให้รัฐมาเซ็นเซอร์เขาพูดประโยคนี้เลยครับสื่อมีหน้าที่ตรวจสอบเซ็นเซอร์ซะเองก่อนว่าเนื้อหาอะไรบ้างที่ห้ามออกอากาศแล้วเป็นความรับผิดรับชอบของ1เจ้าของสถานีผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานคำว่ามีหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณไม่อยากให้เราเซ็นเซอร์รัฐนะครับคุณจงเซ็นเซอร์ตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็มีองค์กรวิชาชีพควบคุมแต่ว่าส่วนที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับเรื่องรายได้เรื่องทุนเนี่ยเราไม่ค่อยมาพูดเรื่องการกับดูแลสักเท่าไหร่นะครับอาจารย์ขวัญพี่รงรองนะครับสรุปเรื่องปัญหาการกำกับดูแลกันเองในวิชาชีพของบ้านเรานะครับผมไม่อ่านทั้งหมด10ข้อนะครับแต่เขาบอกว่าการกำกับดูแลกันเองเนี่ยมุ่งเน้นแต่การเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็การเยียวยาให้กับผู้บริโภคสื่อเนี่ยเป็นรองขาดแรงจูงใจและเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพไม่รู้จะเป็นสมาชิกทำไมเนี่ยครับสรยุทธจะเป็นทำไมครับมติชนจะเป็นทำไมครับเป็นแล้วก็โดนตักเตือนโดนด่าเพราะว่าองค์กรวิชาชีพไม่ค่อย
ไม่มีแรงจูงใจให้เขาเข้าร่วมทางนั้นอาจจะเป็นพูดข้อแก้ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วองค์กรวิชาชีพก็พยายามจะจัดประชุมอบรมสัมมนาอยู่บ้างๆนะครับก็จัดอยู่นะครับมาเคลียร์กันหน่อยนะครับว่ารูปแบบการกำกับดูแลทางวิชาชีพครับคุณไว้ว่ามี5ประเภทนะครับอันที่1ตั้งแต่เมื่อมีสื่อครั้งแรกในประเทศไทยเป็นของรัฐบาลหมดเลยนะครับรัฐบาลเนี่ยรัฐกำกับนะครับรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับชอบกำกับอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็อยากจะกำกับอีกนะครับโดยใช้กฎหมายใช้กบวแต่ก่อนนะครับใช้เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจนครบาลสันติบาลแต่ก่อนมีสิทธิ์ทุบแท่นพินปิดสถานีโทรทัศน์ถูกไหมครับขาดเสรีภาพครับไม่ยอมครับระบบรัฐกำกับระบบที่3เอาล่ะเราไม่ชอบรัฐเลยรัฐทำไมชอบใช้อำนาจมากนะครับมามีระบบที่3ครับกำกับดูแลกันเองใช้ข้อบังคับจริยธรรมนะครับวิธีการก็คือตักสินตักเตือนนะตักเตือนนะคุณทำไม่ดีนะแต่ปัญหามันก็คือกลายเป็นเสือกระดาษเป็นเสือครับไม่มีเขี้ยวเล็บระบบที่4ครับกำกับดูแลตนเองอ่ะคุณช่วยเพราะว่ามาตรา37พูดว่าสื่อมีหน้าที่ตรวจสอบตนเองอย่างไทย PBS นะครับคุณหวยครับเรามีจรรยาบรรณวิชาชีพใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าที่เนชั่นก็มีทำผิดพักงานไล่ออกยึดเงินเดือนนะครับถ้าเกิดว่าผิดมากๆก็คือว่าโอเคไล่ออกทันทีเลยไม่ต้องตั้งกรรมการตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ไล่ออกนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามีกี่องค์กรเล่าครับที่มีระบบการกำกับดูแลตนเองภาคประชาสังคมแน่นอนครับคุณหวยครับอ่อนแอมากครับแทบจะฟ้องร้องอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเสนอนะครับสำหรับการปฏิรูปสื่อที่พี่เจ้โยนมาให้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือโมเดลที่2ครับในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับยอมรับเรายอมรับความพ่ายแพ้ความอ่อนแอมาแล้วก็สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยมีอายุประมาณ16ปีทุกวันนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับหรือว่ากสช.ก็ดูแล้วแน่ชัดว่ากำกับดูแลเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่คนถึงมีกสช.มาให้เพราะฉะนั้นผมจะเสนอโมเดลที่2ภาษาอังกฤษเรียกว่ากำกับดูแลร่วมภาษาอังกฤษเรียกว่า co-regulation นะครับหรือว่ากำกับร่วมใช้กลไกรัฐและกลไกวิชาชีพคือพูดง่ายว่าหมายเลข2เนี่ยมันมาจากหมายเลข1และหมายเลข3รวมกันนะครับแล้วก็จะเอาหมายเลข4หมายเลข5มาด้วยนะครับวิธีการกำกับก็คือกำกับที่ใบอนุญาตแล้วก็ค่าปรับนะครับมีข้อดีของมันก็คือมีการเข้มงวดกวดขันมากขึ้นนะครับนี่คือโมเดลที่ผมอยากจะเสนอนะครับสมมติว่านี่คือโจทย์ของทีวีครับคุณหวยครับรัฐคือตรงนี้ใช่ไหมครับรัฐไทยใช่ไหมครับลงมาข้างล่างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลกำกับดูแลโดยตรงใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลทหารกรมประชาสัมพันธ์แต่ก่อนเนี่ยรัฐดูแลโดยตรงนะครับพอไม่มีกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีทหารไม่มีตำรวจแล้วนะครับก็คือว่าเขาตั้งเรกูลเลเตอร์อย่างที่เรารู้ก็คือกสทช.เอาละกสช.มีอำนาจในการออกกฎหมายออกใบอนุญาตสั่งปรับการระงับออกอากาศนี่คือเครื่องมือทั่วไปที่กสช.ใช้ได้แต่ประเด็นก็คือว่าสื่อเนี่ยนะครับไม่ยอมทำตามกับสิ่งที่กสช.บอกเพราะว่ากสช.บอกว่าคุณน่ะมีหน้าที่ช่วยไปกำกับดูแลกันเองหน่อยได้ปะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเอาล่ะให้องค์กรสื่อสีเขียวเนี่ยนะครับมาสมัครเป็นองค์กรวิชาชีพสมัครเฉยๆได้ไงล่ะครับเดี๋ยวเกิดไม่พอใจก็เดินออกใช่ไหมครับแหมเดินออกมันง่ายกว่าเดินเข้าค่าใบสมัครวิชาชีพมันเดือนละปีละประมาณ200บาทเท่านั้นเองโอ้โหสาขาสื่อมันเป็นหมื่นล้านเอาละกสทช.ตอนนี้ที่เป็นปัญหานะครับกสทช.เนี่ยไม่เคยกำหนดว่าคนประกอบวิชาชีพสื่อต้องกำหนดการเป็นสังกัดวิชาชีพไม่ได้กำหนดนะครับบอกว่าอยากสมัครก็สมัครควรจะสมัครนะน่าจะสมัครนะจ๊ะทำไมไม่สมัครล่ะจ๊ะแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเขียนเป็นกฎหมายต้องเขียนว่าคุณจะประกอบวิชาชีพสื่อในประเทศนี้ภายใต้การขอคลื่นใบอนุญาตทำธุรกรรมสื่อเนี่ยจะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดนะไม่งั้นยืมหนังสือไม่ได้เข้าใจไหมครับคุณไม่เป็นนิสิตนักศึกษาที่นี่นี่คุณยืมหนังสือไม่ได้อ๋อผมเป็นคนนอกกันผมขอสมัครหน่อยได้ไหมครับอ๋อคนนอกไม่รับค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันสื่อต้องไปสมัครองค์กรวิชาชีพครับเวลาเกิดความผิดพลาดสังคมทำไงครับกดดันเลยครับอกกดดันไปที่องค์กรวิชาชีพนะครับเรื่องรงทางสังคมเขาเรียกว่าโซเชียลแซงชั่นนะครับสุดท้ายก็คือว่าเอาแบบนี้เลยกันส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปที่องค์กรวิชาชีพแต่ก่อนองค์กรวิชาชีพสินเงินนี่คือสื่อกระดาษนะครับเอาละตักเตือนประกาศตักเตือนนะตักเตือนนะเตือนหนึ่งเตือนสองเตือนสามเตือนสามเตือนสี่ไม่พอใจเอาผมออกดีกว่าเตือนไม่ได้ละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยผิดซ้ำๆเหมือนที่พี่เก๋พูดผิดซ้ำๆทำแนงครับองค์กรวิชาชีพทำข้อเสนอครับให้กสช.กำกับดูแลลงโทษเลยครับ1ยึดใบอนุญาต2ระงับการใช้อภิสิทธิ์ของการเป็นองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศผิด4ครั้งไล่ออกนะครับพอไล่ออกทำไงครับตายละตอนนี้คุณขาดสถานภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาคุณเข้าห้องสมุดได้ไหมครับไม่ได้คุณใช้บริการของมหาวิทยาลัยได้ไหมครับไม่ได้องค์กรสื่อก็ควรจะคล้ายๆกันทุกวันนี้ไม่พอใจลาออกดีกว่าเพราะฉะนั้นระบบกำกับดูแลร่วมเนี่ยนะครับถึงเขาจะพยายามเอามาใช้หลังจากที่ในประเทศนั้นๆเนี่ยได้พยายามใช้การกำกับดูแลตนเองกันเองแล้วประมาณ
20ปีแล้วค้นพบว่าเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการกำกับดูแลตนเองกันในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ต่างกรรมต่างวาระต่างคนต่างสมัครใจต่างคนต่างบอกว่าโอเคผมไม่เกี่ยวองค์กรนี้เป็นการกำกับเป็นเรื่องสมัครใจวิชาจริยธรรมสื่อไม่ใช่วิชาสมัครใจนะครับคุณหวยเป็นวิชาบังคับนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้ระบบนี้หรือเปล่าถ้าคสช.จะปฏิรูปสื่อในรอบนี้เวทีนี้ผมอยากให้เวทีสนช.เนี่ยเอาระบบนี้ไปใช้ในกรณีที่เป็นสื่อหนังสือพิมพ์เป็น